ันนี้วันที่13ตุลาคม2565นะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีพิธีเรื่องของการบำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยนะครับก็มีการดำเนินกิจกรรมเรื่องของพิธีสงฆ์นะครับที่บริเวณตึกสันติไมตรีซึ่งก็มีพระสงฆ์ในพิธีเนี่ยจำนวน10รูปนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีนั้นก็เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับเจ้าหน้าที่ก็อาราธนาศีลอาราธนาธรรมพระสงฆ์ให้ศีลและก็เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ถวายผ้าไตรประสงค์พระสงฆ์นะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมนี่เป็นพิธีตั้งแต่เช้าที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดพิธีในลักษณะแบบนี้เนี่ยทั่วประเทศนะครับใช่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะครับอย่างต่างจังหวัดเนี่ยที่ลพบุรีวันนี้ที่ศูนย์ทหารปืนใหญ่นะคะค่ายภูมิพลค่ะที่จังหวัดลพบุรีวันนี้ก็มีการจัดพิธีทำบุญนะคะทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะโดยวันนี้เนี่ยท่านผบ.ทบ.ค่ะผู้บัญชาการทหารบกพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้เนี่ยค่ะก็เป็นประธานในพิธีนะคะมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงมีผู้บังคับหน่วยหัวหน้าส่วนราชการประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกนะคะร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์18รูปนะคะหลายจังหวัดจัดกิจกรรมแบบนี้หมดนะคะโดยพร้อมเพรียงเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9วันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านครับนอกจากกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตและวันสวรรคตแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยก็ยังมีพิธีเนี่ยนะครับที่จะมีการเปิดนะฮะนี่ฮะอนุสาวรีย์ใช่เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่9บริเวณสนามม้านางเลิ้งเดิมนะฮะไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนจำนวนมากเนี่ยไปรอรับเสด็จในหลวงและพระราชินีที่จะเสด็จในช่วงเย็นวันนี้นะคะติดตามบรรยากาศล่าสุดเลยค่ะกับคุณกันตพลบุ่งหวายมีรายงานสดเข้ามานะคะเชิญเลยค่ะถึงเที่ยงครับผมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ประตูทางเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับทําให้พระสงฆ์นิกรทั่วประเทศนะครับต่างเดินทางมายังที่แห่งนี้เพื่อรอเข้าร่วมพระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับบรรยากาศสดๆนั้นประชาชนก็ได้เริ่มทยอยกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับโดยการสวมเสื้อสีเหลืองนะครับซึ่งบรรยากาศตรงนี้นะครับก็จะมีประชาชนที่เดินทางมาด้วยรถส่วนบุคคลนะครับแล้วก็รถโดยสารประจำทางนะครับรวมไปถึงรถที่ทางรัฐบาลนั้นอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะเข้ามาร่วมในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์โดยทางคสมกนะครับได้จัดรถโดยสารธรรมดาบริการฟรีจำนวน4เส้นทางนะครับนำประชาชนไปยังจุดคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK นะครับที่ตั้งอยู่2จุดก็คือโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับที่ตั้งอยู่ตรงถนนพิษณุโลกนะครับแล้วก็กรมทางหลวงที่ถนนศรีอยุธยานะครับก่อนเข้าสู่อุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับรถโดยสารเฉพาะกิจนี้ก็จะจอดรับส่งทุกป้ายจำนวน4เส้นทางนะครับได้แก่ถนนเส้นทางสโมสรกองทัพบกนะครับไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปถึงกรมทางหลวงนะครับเส้นทางสุพัชราไชขออภัยครับเส้นทางสุพัชราไสนะครับไปถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็ไปถึงกรมทางหลวงนะครับเส้นทางวงเวียนใหญ่ไปถึงโรงเรียนราชวินิตมัธยมและสุดท้ายนะครับเส้นทางสนามหลวงไปถึงโรงเรียนราชวินิต
มัธยมนะครับทั้งนี้รถเฉพาะกิจนั้นก็จะเปิดทําการตั้งแต่เวลา 8:00 นจนไปถึง 18:00 นของวันนี้นะครับซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายก็จนกว่าจะรับส่งประชาชนหมดทุกคนนะครับสําหรับประชาชนที่นํารถมาเองก็ทางรัฐบาลก็ได้จัดอํานวยความสะดวกจัดที่จอดรถไว้ที่3จุดนะครับก็คือ1ที่สโมสรกองทัพบกสามารถจอดรถได้200คันนะครับโดยมีรถชัตเติ้ลบัสนะครับบริการรับและนําส่งไปที่จุดคัดกรองนะครับ2กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับสามารถจอดรถได้ถึง320คันนะครับ3สนามสุขพัชราไสนะครับจอดได้ถึง200คันนะครับโดยมีรถชัตเติ้ลบัสนะครับคอยรับส่งเหมือนกันนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นั้นนะครับประชาชนเนี่ยเดินเข้าไปในยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ตลอดทั้งวันนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ทราบว่ามีประชากรนั้นเดินทางเข้ามาร่วมแล้วกี่คนนะครับรู้อย่างเดียวนะครับมองไปสุดสายตาก็เห็นประชาชนเดินกันตลอดสายนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้จะคนเต็มท้องสนามหรือยังนะครับแต่ต้องดูทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะจัดให้ประสบนิกรนั้นเข้ารอรับเสด็จได้ตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนนะครับเนื่องจากในช่วงเย็นวันนี้ทางนายหลวงแล้วก็ทางพระราชินีนะครับจัดเสด็จมาเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ขออภัยครับพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับในช่วงตอนเย็นนี้นะครับส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับก็มีการอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรนะครับรักษาความปลอดภัยรถอำนวยความสะดวกนะครับรถพยาบาลนะครับรวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มนะครับที่มีจัดเตรียมให้ประชาชนที่มารอเข้าร่วมในวันนี้ครับผมครับนี่คือบรรยากาศสดๆที่บริเวณประตูทางเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นะครับซึ่งต้องรอดูว่าเย็นวันนี้ประชาชนจะเต็มอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้หรือไม่นะครับเนื่องจากเข้ามารำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9หากมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวทีมข่าวจะรายงานกลับไปให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกันตพลนะคะโอ้นี่เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะคะที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ถ้าใครนึกไม่ออกก็สนามม้านางเลิ้งเดิมอะค่ะใช่ครับด้านหน้านั้นเนี่ยนะตอนนี้นักผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยอยู่ด้านหน้านะฮะประชาชนนั้นก็ทยอยเข้าไปในพื้นที่บริเวณงานเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้แล้วนะฮะคือนักข่าวของเราไปประจําอยู่เนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วก็รายงานเข้ามาทุกช่วงข่าวนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือว่าประชาชนคนไทยนั้นเนี่ยครับยังคงรักนะฮะกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังคงน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเรียกว่าแม้ว่าตัวท่านเนี่ยนะครับจะไม่อยู่แล้วแต่ความดีที่ท่านนั้นได้ทำเอาไว้ให้กับประชาชนคนไทยนั้นเนี่ยมากมายมหาศาลใช่นะครับดูจากจำนวนคนเมื่อสักครู่แล้วนะคะคือเยอะมากจริงๆและย้ำอีกครั้งนะคะว่าวันนี้เนี่ยสำหรับใครที่จะเดินทางไปที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะคะก็จะมีจุดต่างๆที่คุณกันตพลบอกเมื่อสักครู่นี้ท่านก็สามารถขับรถไปจอดได้เขาก็จะมีรถชัตเติ้ลบัสนะคะคอยรับส่งเพราะว่าถ้าไปที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติเนี่ยอาจจะไม่มีที่จอดรถไงครับแล้วก็การจราจรอาจจะติดขัดได้นะคะเพราะว่าคนเนี่ยคนไปเยอะมากเลยนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยทีมข่าวเราเนี่ยไปตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยนะคะนอกจากบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9แล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เช้านะคะถ้าประมวลมาดูเนี่ยคือต้องบอกเลยว่ามีความเคลื่อนไหวของหลายคนที่ไปทําบุญนะคะไปทําบุญที่วัดทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดนะคะอย่างเช่นที่วัดราชบพิตรวัดราชบพิตรที่กรุงเทพมหานครนะคะก็มีประชาชนเนี่ยเดินทางไปร่วมทําบุญตั้งแต่เช้าหลายคนเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาทําบุญเลยนะแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่9ฟังเสียงประชาชนนิดนึงค่ะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือพระราชกรณียกิจนะคะในอดีตที่พระองค์ท่านเคยทําจนถึงตอนที่พระองค์ท่านทรงชราแล้วแต่ว่าเราก็ยังเห็นพระองค์ท่านยังทรงงานอยู่ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกโชคดีที่เราได้เกิดมาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยได้มีพระองค์ท่านเป็น
ในหลวงของเรานะคะก็เพราะว่าวันที่13กับวันที่5ธันวาเราจะมาทําอยู่แล้วประจําไงคะออกลงทันอยู่แล้วพระพี่ชายจะให้มาเพราะว่าพระสราลีลังคารของพ่อหลวงอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็ของสมเด็จยานก็อยู่ที่นี่เราถึงเลือกมาที่นี่วัดเค้าจะไม่อนุญาตแล้วไม่ปิติค่ะปิติที่ด้วยทําถวายท่านมีเหมือนกับว่าเรารําลึกถึงพระคุณของท่านนะถ้าไม่มีพระองค์ท่านประเทศก็คงจะไม่เป็นแบบนี้ค่ะคือพวกเราจะมีความสุขแล้วก็ปิติเบิกบานทุกครั้งที่ได้ทําความดีถวายพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านคือท่วมท้นในหัวใจของพวกเราคือดีใจทุกครั้งที่เราได้มีส่วนเล็กน้อยนะคะได้แทนคุณท่านได้แทนคุณแผ่นดินเพราะว่าบารมีพระองค์ท่านต้องสูงมากปกกล้าปกกระหม่อมพวกเรานี่เป็นความรู้สึกที่กลั่นออกมาจากหัวใจคนไทยนะคะทุกคนไม่มีสคริปต์ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็พูดออกมาจากความรู้สึกว่าในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านนั้นถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะครับ